โรงเรียนนานาชาติ DBS เดลล่าบิทิชสคูลโรงเรียนชื่อดังย่านอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเดลล่าที่มีประสบการณ์การพัฒนาเด็กเล็กให้มีความเก่งรอบด้านมาตลอดระยะเวลา39ปีค่ะนอกจากเน้นในเรื่องของวิชาการแล้วโรงเรียนแห่งนี้ยังส่งเสริมด้านกีฬาให้กับนักเรียนด้วยการใช้เวลาหลังเลิกเรียนเปิดคลาสสอนกีฬาโดยนักกีฬาทีมชาติไทยอาทิโค้ชปาล์มดรงพันธ์อภิรมวิไลชัยนักบาสเกตบอลทีมชาติไทยและก็โค้ชทัมมี่ Tamarine Tanasugarn อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยค่ะสาเหตุที่เราเลือกคุณทัมมี่นะครับคุณปาล์มก็คือเป็นเรื่องของว่าความสำคัญก็คือว่าเด็กๆของเราเนี่ยนะครับ อยากให้เด็กๆของเรานักเรียนของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้พบกับไอดอลของเขานะครับได้พบกับนักกีฬาในฝันของเขานะครับแล้วก็มองว่ากีฬาแล้วก็ความเป็นนักกีฬาอาชีพหรือนักกีฬาทีมชาตินะมีความเป็นไปได้นะครับเด็กๆทุกคนสามารถทำได้เข้าถึงได้นะครับเราก็เลยอยากสร้างแรงบันดาลใจโดยการหานักกีฬาที่มีความสามารถนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีระเบียบวินัยในการเป็นนักกีฬาอาชีพด้วยมาเป็นคุณครูสอนให้กับเด็กๆของ DBS ของเราครับโค้ชทัมมี่ทามารินธนสุการหนึ่งในครูสอนเทนนิสที่เดลล่าบิทิชสคูลที่เจ้าตัวมีกิจการโรงเรียนสอนเทนนิสเด็กระหว่างอายุ 3-10 ปี DS จึงไม่เป็นปัญหาในการสอนเทนนิสเด็กเล็กค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเคยอบรมจิตวิทยาเด็กจากสหรัฐอเมริกามาด้วยจึงมีวิธีการสอนที่ไม่น่าเบื่อโดยการหาแบบฝึกที่เด็กๆถูกใจแล้วก็แทรกไปกับพื้นฐานของการเล่นเทนนิสซึ่งเด็กๆก็สนุกไปกับการเรียนค่ะโดยโค้ชแทมมี่บอกว่านักเรียนบางคนหน่วยก้านใช้ได้นะคะน่าจะมีอนาคตไกลค่ะสนุกค่ะแล้วก็แต่ละคนมีคาแรคเตอร์ต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยก็แบบวันนี้จะเป็นวันเดอร์วูแมนเป็นซูเปอร์เกิร์ลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเห็นความครีเอทของน้องๆสมัยนี้อะไรเงี้ยค่ะก็สนุกก็คือถือว่าทาง DS เราก็ค่อนข้างที่อยากจะเหมือนเสริมเบสิกให้เขารู้จักกีฬาแล้วก็แน่นอนคือเราสอนให้แบบให้เขารักกีฬาด้วยแล้วต้องสอนให้เขาแบบเป็นกู๊ดสปอร์ตแมนชิพด้วยอะไรเงี้ยค่ะการปลูกฝังการเล่นกีฬาตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้เด็กๆนั้นมีใจรักกีฬามีน้ำใจมีสังคมที่ดีแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะและที่สำคัญก็คือหวังให้การเรียนรู้ด้านกีฬาเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตค่ะสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพอลิสาวิเศษสิงห์รายงานค่ะ